การคุกคามทางเพศในโลกออนไลน์หรือ Cyber Sexual Harassment เช่นการชักชวนให้มีความสัมพันธ์ทางเพศการแกะรอยเพื่อค้นหาข้อมูลของผู้อื่นแล้วนำรูปส่วนบุคคลไปตัดต่อลงในเว็บไซต์อนาจารหรือการแอบถ่ายแล้วนำคลิปวิดีโอมาเผยแพร่ลงในสื่อโซเชียลซึ่งในปัจจุบันเราจะพบเห็นปัญหาการคุกคามทางเพศในโลกออนไลน์มากยิ่งขึ้นไปติดตามเรื่องนี้จากผู้เชี่ยวชาญกันครับการคุกคามทางเพศเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นในลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดความเป็นส่วนตัวนะคะอย่างเช่นการสะกดรอยหรือแม้แต่การลักลอบเอาคลิปวิดีโอส่วนตัวลักษณะนี้ค่ะมาใช้ในการแบล็กเมลมาใช้ในการเพื่อการล้างแค้นหรือการล่วงละเมิดความเป็นส่วนตัวที่เป็นการแอบถ่ายแล้วก็เอาภาพเหล่านั้นเนี่ยมาเผยแพร่ในโลกออนไลน์ถ้ารุนแรงขั้นสุดก็คืออาจจะมีการชักชวนให้มีการร่วมประเวณีเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าเราดูดีๆเนี่ยเราก็จะพบว่า sexual harassment เนี่ยในโลกออนไลน์กับโลกออฟไลน์เนี่ยจริงๆมันก็มีวิธีการและรูปแบบของการกระทำความรุนแรงเนี่ยที่ไม่แตกต่างกันแต่เพียงแต่ว่ามันย้ายพื้นที่มากระทำในโลกออนไลน์มากขึ้นภัยชนิดนี้เนี่ยมันจะคุกคามมาสู่ผู้ที่ตกเป็นผู้ถูกกระทำเนี่ยได้ง่ายกว่าในโลกของความเป็นจริงเพราะว่าเพียงแค่เรามีเครื่องมือที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบออนไลน์ได้เพราะฉะนั้นมันก็สามารถที่จะเชื้อเชิญให้ผู้กระทำความผิดเนี่ยสามารถที่จะบุกเข้ามาผ่านทางช่องทางออนไลน์เนี่ยมาถึงในพื้นที่ส่วนตัวที่เราคิดว่าปลอดภัยที่สุดแล้วก็อาชญากรเหล่านี้เนี่ยก็สามารถที่จะมาได้จากทั่วโลกซึ่งมันจะเป็นภัยที่ค่อนข้างที่จะน่ากลัวมากเพราะฉะนั้นสนับสนุนให้เปล่งเสียงออกมาดังๆนะคะเพื่อที่จะช่วยกันหยุดต้องลุกขึ้นมาตะโกนออกไปดังๆในโลกออนไลน์นะซึ่งการตะโกนออกไปดังๆในโลกออนไลน์เราสามารถทำได้นะเราจะพิมพ์เป็นสเตตัสนะใน Facebook เปิด Public เพื่อจะบอกให้รู้ว่ามันมีปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นนะเราอาจจะไปใช้เว็บสาธารณะที่มีผู้คนเนี่ยเข้ามาใช้และแชร์ข้อความเนี่ยจำนวนมากเพื่อจะบอกเล่าให้รู้ถึงการคุกคามทางเพศเพราะเรื่องของการคุกคามทางเพศไม่ใช่เรื่องส่วนตัวอย่านิ่งเฉยและอย่าเงียบเสียงเพราะถ้าคุณยอมให้มันเงียบได้ในครั้งที่1ครั้งที่2ของการคุกคามทางเพศเนี่ยมันจะตามมาและเราจะไม่สามารถที่จะยุติปัญหาเหล่านี้ได้ในฐานะผู้ใช้สื่อออนไลน์เราจะต้องมีความรู้และสามารถวิเคราะห์ได้ว่าอะไรคือการคุกคามทางเพศในโลกออนไลน์และหากเราเป็นผู้ถูกคุกคามทางเพศออนไลน์หรือพบเห็นการกระทำก็ต้องสื่อสารให้สังคมทราบเพื่อร่วมกันต่อต้านผู้ที่กระทำการในลักษณะต่างๆที่เข้าข่ายการคุกคามทางเพศด้วยนะครับนอกจากนี้ยังสามารถไปแจ้งความดำเนินคดีว่าโดยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับการนำเข้าข้อมูลที่มีลักษณะอันลามกมีโทษจำคุกไม่เกิน5 ปีและปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ